วันนี้มาโชคดีมากเราจะมีตัวตัวนี้ตัวเนี้ย A5 คือการไดเอทเนี่ยครับตรงขอบมันอ่ะมันจะแห้งเหมือนเปลือกอ่ะเนื้อไดเอทเนี่ยบางทีนะถ้าเราเห็นตอนที่แบบทั้งก้อนใหม่ๆเลยนะให้คุณดูหน้าตามันถ้าอย่างเงี้ยคือริบลอยเนี่ยเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยแห้งๆดำๆถ้าดูก้อนเงี้ยก้อนอะไรวะดำๆแห้งๆแข็งๆดูแล้วมันไม่น่ากินอ่ะแต่คุณพอคุณผ่ามานะข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยแดงเงี้ยปกติเราหั่นนี่ให้ลูกค้ากินที่ร้านเนี่ยก็สัก3ส่วน4นิ้วถึง1นิ้วมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นลายนะสวยงามอ่ะคือเราใช้มาตรฐานอยู่ที่ประมาณ A3 อยู่แล้ววันนี้มาโชคดีมากเราจะมีตัวนี้ A5 สำหรับคนดูที่ไม่รู้เรื่องเกรดเนื้อนะครับคือยิ่งไอตัวจะเป็นเลเวลเนาะเหมือนคล้ายๆ A1 A2 A3 A4 A5 ตัวนี้สูงสุดจะเป็นที่ A5 A5 ก็จะมีมันแทรกเยอะกว่าตัว A5 ก็จะมีมันแทรกเยอะกว่า A3 นี่เลยแวกคือพวกนี้มันจะแบ่งตามเกรดเขาเรียกมาร์เบิลอะครับเกรดไขมันที่แบบละเอียดที่แทรกอยู่ในก้อนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลามาลูกค้าผมจะเปิดเนี่ยเหมือนเวิร์กช็อปเนื้อเลยว่ะเนี่ยความรู้แล้วก็จะบอกว่านี่นะรายละเอียดของเนื้อเนี่ยมันก็จะมีนี่ A1 A2 A3 A4 A5 ถ้าเปรียบเทียบเป็นสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมใช่แล้วเราก็แบบเราไม่ได้มั่วๆขึ้นมานะนี่มีข้อมูลชัดเจนมันคือ A3 เบอร์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็จริงประมาณ3กว่า 3.5 อะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็สนุกไงยิ่งกินแล้วแบบเออได้ความรู้ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งกินแล้วสนุกก็เลยก็อยากให้ลูกค้าแบบว่ามานั่งทานแล้วก็ได้คุยได้ความรู้เรื่องเนื้อด้วยครับไม่ใช่แบบมานั่งกินแล้วก็ไปอย่างเดียวลูกค้าก็ชอบที่ได้คุยกับเราด้วยก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการซอสนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้านะครับกับรายการซอสมาเยือนครับไปละ